ต้องรู้สิว่าผู้หญิงที่ผมรักน่ะคือคนคนเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์สิค่ะดีนะคุณจะกลับแล้วเหรอคะพรุ่งนี้มีงานอ่ะเดี๋ยวยังไงผมโทรมานั้นมาคุยที่ร้านกาแฟแบบนี้หวังว่าคงไม่ได้คิดมาแก้แค้นฉันนะไม่หรอกค่ะตอนนั้นฉันคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณอัคราวให้ได้และยิ่งได้มารู้เรื่องของคุณฉันถึงเข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้โกรธมากมายขนาดนั้นเรื่องของฉันเรื่องอะไรเรื่องของคุณกับคุณแม่ไงคะแล้วยังไงฉันเข้าใจความเจ็บปวดของคุณแต่ถ้าคุณไม่เลิกแก้แค้นสุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวคุณเองฉันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเลิศวลาจะย่อยยับแต่ถ้าคุณไม่หยุดสุดท้ายคนที่แพ้ก็คือคุณถ้าคุณยังไม่เลิกที่จะต่อสู้กับเลิศวราฉันจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นสู้กับคุณเอง